ที่กำลังรับชมช่องชมกิจเซนนะครับมหากาพย์การรีวิวเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของผู้ชายนั่นเองนะครับแล้วผมวัดนะฮะวันนี้นะครับเราก็มารีวิวยีนตัวหนึ่งนะครับที่เป็นประเด็นมากๆนะครับในทุกๆกลุ่มยีนนะครับไม่ว่าจะเป็น FPD F ยีนไทเฟดดีนิมนะครับผมซึ่งยีนตัวนี้นะครับก็เป็นน้องใหม่ไฟแรงนะครับจากค่ายพีเนียนะครับหรือค่ายขนนกนั่นเองนะครับเป็นตัวครบรอบ4ปีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับนี่เริ่มจากของที่เขาส่งมานะครับเขาจะมีของแถมให้มากมายนะฮะอันนี้คือหนึ่งในของแถมนะครับก็คือเป็นถุงผ้านะครับที่มีลายยีนนะครับทับสกรีนพีเนียนสวยงามมากรูปๆไปเนี่ยเราจะแบบว่าการสกรีนลายที่เป็นสกรีนแบบว่ากรีนยางนูนๆติดมือนิดนึงนะครับผมแล้วก็เปิดเข้ามานะฮะนี่พีเนียนนี่เขาจะมาเป็นกล่องสภาพแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นกล่องแบบพิซซ่านะครับผมเปิดมานี่ขออนุญาตนิดนึงนะครับเปิดมาเป็นถุงแบบนี้เราก็จะเจอตัวนี้เลยนะฮะก็คือเป็นถุงยีนนะครับของพีเนียนนะครับพร้อมกับตัวนี้ที่จะห้อยกางเกงมาอยู่แต่ว่าเราเอาไปถ่ายรูปนะครับก็เลยเอาออกมาแล้วนั่นเองนะครับตัวเนี้ยเป็นตัวที่แถมมาปกติจะอยู่ติดอยู่อย่างนี้นะครับผมตัวนี้ก็คือเป็นพวงแจยีนนะครับก็แข็งแรงทนทานเป็นตัวอักษรสีออกทองๆเลยนะฮะแต่ผมชอบคือตรงนี้เขามีการแบบว่าใส่เป็นเข็มอะไรเงี้ยให้เราเวลาใส่เราจะใส่ง่ายขึ้นเว้ยเหมือนว่าใส่พวงกุญแจนะครับมาถึงตัวเกงยีนกันบ้างนะครับตัวเกงยีนเนี่ยก็จะถูกห่อมาในถุงซิปล็อกนะฮะซึ่งถุงซิปล็อกนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นถุงที่ทางพีเนียนนะครับได้ออกแบบมานะฮะให้มีคุณสมบัตินั่นคือเพื่อนๆสามารถเรียนรู้การใส่การซักได้จากข้างหลังนะครับเหมือนเป็นป้ายแคร์แท็กนะครับแต่อยู่ในถุงซิปล็อกนะที่สกรีนพีเนียนเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดถุงกันดูเลยดีกว่านะครับเปิดถุงมาแล้วนะฮะก็จะเจอกับกางเกงยีนพีเนียนนะครับตัวนี้ก็เป็นกางเกงยีนครบรอบ4ปีนะครับจากทางพีเนียนนะครับน้ำหนักอยู่ที่23ออนนะครับตัวผ้าในออกเนี่ยเป็นดีฟอินดิโก้นะครับแต่ว่าสีแรกที่ผมเห็นเนี่ยมันคือสีคล้ายๆแบบดีฟจนมันม่วงเป็นเพอร์เพสเลยนะฮะคือสีแบบว่าย้อมลึกมากสายแบบว่าคนที่แบบชอบคอนทราสต์หรือว่าชอบการเฟดที่มีมิติเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับและดับต่อไปนะฮะขอเล่าสักนิดนึงนะฮะตัวนี้ก็คือว่าเป็นตัวครบรอบ4ปีนะครับของทางแบรนด์พีเนียนนะฮะก็จะเต็มในเรื่องของดีเทลรายละเอียดแล้วก็ผ้านะครับทำน้ำหนักที่23ออนซานฟอร์ไรท์ใส่ได้เลยนะฮะไม่ต้องแช่นะครับแล้วก็ทรงเนี่ยมีให้เลือกถึง2ทรงด้วยกันนะฮะตัวนี้นะครับเป็นทรงกระบอกเล็กนะฮะส่วนอีกตัวนึงเป็นทรงกระบอกตรงนะครับก็คือตัวที่ผมใส่ไปแล้วนั่นก็คือตัวนี้นี่เองนี่ตัวนี้เป็นทรงกระบอกตรงแต่ว่าความต่างของทรงกระบอกเล็กและกระบอกตรงเนี่ยจะอยู่ที่ปลายขากับเข่านิดเดียวครับต้นขาจริงๆแล้วแทบจะเท่ากันเลยนะฮะแต่อยู่ที่ว่าใครที่ชอบต้นขากับปลายขานะครับก็จะมีให้เลือกด้วยกัน2ทรงนะครับแต่ว่าดีเทลอื่นๆก็ยังเหมือนกันนะครับโดย2ทรงนี้นะครับจะต่างกันที่ตัวกระดุมครับทรงที่เป็นกระบอกเล็กนะฮะจะมีกระดุมด้วยกันทั้งหมด4เม็ดนะฮะนั่นมันคือเป้าเนี่ยมันจะค่อนข้างสั้นหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวกระบอกตรงนะฮะนี่ตัวนี้นะครับจะมีกระดุมทั้งหมด5เม็ดนะฮะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นช่วงของเอวและสะโพกนะครับก็คือทรงฟิตติ้งเนี่ยก็จะค่อนข้างแตกต่างกันนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของเข่ากับปลายขาเนี่ยแตกต่างกันเดี๋ยวเรามาดูดีเทลปลีกย่อยของเจ้าตัวนี้กันเลยดีกว่าครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับชื่อรุ่นเขาคืออินิโก้แล้วก็เป็นสีม่วงนะครับแต่สีม่วงเนี่ยผมคิดว่าใส่ไปแล้วเนี่ยมันอาจจะแบบออกดูข้างนอกหน่อยส่วนดีฟอินิโก้มันจะอยู่ข้างในคือผ้าด้านนอกเนี่ยออกแนวสีม่วงแต่ผ้าด้านในเนี่ยออกแนวเป็นดีฟอินดิโก้ดีเทลแรกที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับนั่นก็คือตัวป้ายหนังนะครับผมตัวป้ายหนังนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของการสกรีนนะครับ IV ในเลขโรมันเนี่ยคือเลข4นั่นเองนะครับแล้วก็ป้ายเนี่ยสามารถสอดเข็มขัดได้นะครับเป็นป้ายหนังฟอกฝาดจากทางออสเตรเลียนะครับคือเวลาเราลงออยล์หรือว่าใช้งานไปเนี่ยก็จะมีการเฟดแบบว่าสวยงามนะครับฟอนต์เนี่ยสังเกตได้ว่าฟอนต์เนี่ยชัดเจนมากๆนะครับ Brewing Heavy Denim นะครับก็จะอยู่ในคอลเลกชัน Heavy Denim ของทางพีเนียนนั่นเองแล้วก็ตัวด้านหลังนะฮะกระเป๋าด้านหลังสังเกตได้เลยว่าตัวกระเป๋าด้านหลังนะครับจะมีการเย็บแท็กกิ้ง2จุดนะฮะแล้วก็มีการใช้ขนนกนะครับที่ใช้เป็น2สีนั่นก็คือสีทองนะฮะแล้วก็เงินนะครับก็คือเป็นรุ่นพิเศษนั่นเองนะครับส่วนตัวป้ายเนี่ยตัวเนี้ยจะปักเป็นป้ายดำแถบม่วงนะฮะก็จะมีความพิเศษของตัวพีเนียนอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับด้านในเนี่ยไม่มีซับไม่มีอะไรนะฮะเปิดออกมาฟึบด้านหลังตรงนี้สิ่งที่สังเกตได้เลยนะฮะนั่นก็คือตัวนี้ครับนี่ริมตัวนี้เป็นริมน้ำเงินออกม่วงๆนะครับซึ่ง
ก็ใส่ในหูเข็มขัดนะฮะตรงกลางทั้งคู่เลยนะครับนี่สังเกตได้ว่าด้านหลังเนี่ยเต็มมากๆนะครับแม่จบจากด้านหลังไปนะครับเดี๋ยวเราขอดูด้านหน้ากันบ้างนะฮะมาถึงด้านหน้ากันบ้างนะครับตัวนี้เป็นทรงกระบอกเล็กนะฮะก็เลยมีกระดุมทั้งหมด4เม็ดนะครับตัวกระดุมนะฮะก็เป็นกระดุมทองเหลือง 100% นะครับแบบ two prongs นะครับหรือแบบตะขอเกี่ยวนั่นเองนะครับก็จะเป็นทองเหลืองคอนเซ็ปต์ตัวนี้คือทองกับเงินนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวหมุดนะฮะตัวหมุดก็เป็นของทางพิเนียนะครับก็จะใช้เป็นหมุดทองเหลืองสีเหลืองนะครับแล้วก็มีหมุดตัวนึงนะครับที่กระเป๋ารับนะครับที่เป็นสีม่วงนะครับตรงนี้แล้วมีการปักลายขนนกแล้วก็โชว์ริมสีม่วงกันด้วยนะฮะสวยงามจริงๆนะครับด้านหน้าก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของหมุดด้านในเองนะครับด้านในก็จะใช้เป็นหมุดของทางพิเนียนเหมือนกันนะฮะก็คือจะมีการปั๊มตาขนนกอยู่ทุกหมุดนะครับผมแล้วก็รวมถึงโพงนะฮะตัวนี้เป็นโพงก้นหอยนะครับสวยจริงๆนะครับเป็นโพงก้นหอยสีอินดิโก้สับสลับกับสีออฟไวท์นะฮะหรือสีขาวตุ่นๆนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูดีเทลข้างในกันต่อเลยดีกว่าครับเพื่อนๆนี่ครับมาถึงดีเทลด้านในนะครับเปิดออกมาเราจะเจอป้ายแคทแท็กของทางพิเนียนนะครับอยู่ทางด้านขวานะฮะเป็นพิเนียนดีนิมควอลิตี้สวีทดีนิมนะครับก็จะปักด้วยผ้าแคนวาสนะครับสกรีนไลน์สีม่วงนั่นเองนะครับในส่วนของอีกด้านหนึ่งนะฮะก็จะเป็นป้ายเจแปนเซอร์เวทพรีเมียมคุณภาพนะครับก็คือตัวนี้จะการันตีได้ว่าผ้าตัวนี้เป็นของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับในส่วนของซับกลางนะฮะตัวซับกลางจริงๆผมชอบมากนะฮะก็คือจะมีการปักนะครับปักทับลงไปบนผ้าแต่ไม่ได้ปักทับในยีนนะคือถ้าสังเกตดีๆมันจะอยู่บนผ้านะครับซึ่งตัวผ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นผ้าสีดำนะครับแล้วก็มีการปักสีออกแนวสีเงินๆนะครับเป็นขนนกสีเงินนะครับก็จะมี IV แล้วก็ขนนกทั้ง2ฝั่งเลยนะครับก็คือเวลาเราใส่ไปไม่ได้มีผลต่อการเฟดนะครับมีผลต่อความสวยแล้วก็เวลาถอดดูเท่านั้นนะโหสุดยอดจริงๆดีเทลนี่โอ้โหล้ำลึกล้ำนะฮะและอีกส่วนนึงนะครับนั่นคือกระเป๋าซับในครับตัวกระเป๋าซับในเนี่ยต้องบอกเลยว่าใช้ผ้าแคนวาสสีออกแนวดีฟอินดิโก้นะครับไม่ใช่สีดำนะฮะเป็นสีน้ำเงินเข้มครับผมสีน้ำเงินเข้มนะฮะแล้วก็มีการสกรีนไลน์นะครับ IV 23ออนนะฮะเฮฟวี่เวทบลูวิงด้วยนะครับคือ2ฝั่งเลยนี่ถ้าสังเกตดีๆเห็นไหม2ฝั่งมีป้ายแคทแท็กด้วยนะฮะคือลายสกรีนป้ายข้างในนี่คือกินขาดแล้วนะฮะ2ฝั่งอันนี้คือด้านขวานะครับแล้วก็ส่วนด้านซ้ายนะฮะก็จะมีนี่พิเนียนโอสการ์ดีนิมนะครับผมโอ้โหสวยมากและตัวผ้าเนี่ยคือมีน้ำหนักประมาณนึงแต่ก็ไม่ได้แข็งไปนะครับก็ไม่ได้มีผลต่อการเฟดนะคือผมใส่แล้วเนี่ยก็จะไม่ได้มีรอยไม่ได้มีอะไรข้างหน้านะครับผมก็ดีเทลนะฮะด้านบนเนี่ยหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบสำคัญของตัวนี้กันเลยดีกว่าครับนั่นก็คือตัวผ้านะครับส่วนต่อไปนะครับเรามาดูตัวผ้ากันนะฮะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้เลยว่าตัวผ้าเนี่ยมันจะมีความเป็นแบบลายค่อนข้างใหญ่ใหญ่มากๆจริงคือลายแบบโคตรชัดคือสำหรับใครที่ชอบลายผ้าใหญ่ๆตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์นะฮะแล้วก็พอพลิกมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับผมอีกด้านหนึ่งเนี่ยสีมันจะคนละสีกันเลยตัวนี้ออกแนวสีม่วงนะครับตัวนี้ออกแนวสีดีฟอินดิโก้นะครับแล้วก็ลายผ้าเนี่ยด้านหน้าด้านหลังเนี่ยไม่เหมือนกันตัวนี้นะครับเป็นริมสีม่วงอมดำนะครับแบบอินดิโก้จัดคือบูวิงจัดเลยนะครับเย็บลูกโซ่สีเหลืองตัดกับสีขาวด้วยนะฮะแล้วก็โพงด้านในขอบขาตรงนี้นะฮะเป็นโพงแบบลูกโซ่2เส้นนะครับแล้วก็ใช้โพงใหญ่เป็นสีอินดิโก้กลืนๆกันไปนะครับคือต้องบอกว่าตัวนี้ให้คอนทราสต์การใส่สวยมากๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูแบบหน้ากล้องเลยแล้วกันนะครับว่าตัวนี้คือยังไม่ได้ใส่นะฮะตัวนี้ยังไม่ใส่แล้วก็เดี๋ยวไปดูตัวที่ผมลองใส่แล้วนะฮะสัก 3-4 วันกันบ้าง นะครับว่าเป็นยังไงนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้ใส่แล้วนะฮะนี่เป็นไงเออให้ดูก็จะมีความเฟดความเลอะบ้างเล็กน้อยนะฮะนี่สีหลุดไวมากคือส่วนตัวผมอ่ะผมว่าตัวนี้มันค่อนข้างเฟดไวนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ได้แรงนะครับอยู่ที่ 3,500 บาทนะครับมีให้เลือกถึง2ทรงด้วยกันนะครับมีตั้งแต่ L ประมาณ28ถึง36เลยนะครับส่วน L อื่นๆเนี่ยยองสอบถามไปทางพี่เนี่ยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยแนะนำว่าให้ใส่ตรงไซส์นะครับอย่าไปลดไซส์มากครับเพราะผ้าตัวนี้มันค่อนข้างมีความหนาประมาณนึงแล้วก็ถามว่าแน่นไหมฟิลใส่ผมว่ากำลังดีไม่ได้แบบว่า
หนาจนแบบใส่แล้วบาดขาอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติทำกิจกรรมมากๆก็มีบ้างในช่วงแรกๆนะครับซึ่งตัวนี้ก็ใส่มาประมาณ3วันแล้วแล้วก็ลงเฟซคอนเทนต์นะครับที่ FPDF Thailand ด้วยยังไงก็ฝากติดตามตัวนี้ด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเฟซได้ถึงไหนนะครับก็เอาที่ผมไหวแล้วกันนะครับหลังจากนี้นะครับก็ไปดูฟิกพิปกันนะฮะว่า2ทรงนะครับเป็นยังไงครับตัวนี้ตัวที่ผมใส่เนี่ย L34 ส่วนตัวที่รีวิวตัวแรกนะครับคือตัวนี้ L32 ตัวนี้เป็น L32 ไซส์กระบอกเล็กนะฮะส่วนตัวนี้นะครับเป็น L34 นะครับไซส์กระบอกตรงนะครับก็ตัวผมนะครับ L จริง 33.5 นะครับก็เดี๋ยวใส่ให้ดู2ทรงแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับผมครับผมเป็นยังไงกันบ้างฮะกับเจ้าพีเนียนนะครับ4 anniversary นะครับ Blue Wing 23ออนนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กดไปทุกอย่างนะฮะแต่อย่ากด Unfollow ผมไปแค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามพวกด้วยนะครับว่าเราจะมีคลิปอะไรกันอีกนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วอยากให้ผมไปรีวิวอันอื่นนะฮะก็ส่งไปที่แบรนด์นะครับแบบเฮ้ยพี่ผมอยากให้พี่คนนี้รีวิวไว้จริงๆเลยโหสปอนเซอร์มาสปอนเซอร์มาเพราะว่าผมต้องกินข้าวช่วยผมด้วยกันทุกคนไม่ไหวแล้วก็สวัสดีนะฮะก็มีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าผมจะมารีวิวอะไรนะครับที่มันเหนื่อยขนาดนี้เราไปเจอกันมาในคลิปหน้านะครับว่าผมจะมารีวิวอะไรกันต่อนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ